ผมขอร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ45ปีแห่งการสถาปนากองสัมพันธการทูตระหว่างไทยกับจีนในวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2563ซึ่งเป็นโอกาสอันดีในการรำลึกถึงมิตรภาพที่แน่นแฟ้นและผลสำเร็จจากการเจริญความสัมพันธ์ที่ผ่านมารวมไปถึงการมองไปข้างหน้าเพื่อกำหนดอนาคตร่วมกันตลอดชีวิตการทำงานเกือบ50ปีในด้านการต่างประเทศผมมีความยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการวางรากฐานฟื้นฟูและส่งเสริมความสัมพันธ์ของไทยกับจีนให้เจริญงอกงามจนพัฒนาสู่ความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านในปัจจุบันทั้งในภาครัฐบาลเอกชนและประชาชนซึ่งมีการแลกเปลี่ยนการเยือนและขยายความร่วมมือระหว่างกันอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการศึกษาวัฒนธรรมและภาพยนตร์กับการคนตลอดจนสาขาแห่งอนาคตอาทิวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพที่ผ่านมารัฐบาลและประชาชนทั้งสองประเทศมีความเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันและช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งในยามทุกข์และสุขเต็มใจและการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ได้สะท้อนท่านกล่าวให้เป็นประจักษ์ยิ่งขึ้นว่าไทยกับจีนไม่ใช่อื่นไกลเป็นพี่น้องกันผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความผูกพันและสายสัมพันธ์ที่พิเศษร่วมกันไทยกับจีนจะสามารถร่วมมือกันเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ในเชิงสร้างสรรค์และมีคุณค่าต่อทั้งสองประเทศต่อภูมิภาคและต่อประชาคมโลกโดยรวมตราบนานนับนาน